อ่ะเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Gamer Channel วันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Six Sack นะครับผมมาโหลดได้จาก Play Store และ App Store ส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับผมว่ามันก็เป็นเกมที่แบบค่อนข้างสนุกเลยนะครับก็คือถ้าเล่นวิธีการเล่นก็ค่อนข้างง่ายครับแต่ด่านเนี่ยยากมากครับวิธีการเล่นก็คือแท็บ to play ให้มันแล้วกดไปครั้งหนึ่งครับก็คือน่าเห็นไหมก็คือกดซ้ายมันก็จะไปซ้ายกดขวาก็จะไปขวานะครับคือมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับหรือว่ามีนี่ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ายังเล่นไม่ค่อยได้มากนะครับคือมันครับเราต้องเก็บไอ้ดิมอนสีชมพูนะครับป๊อป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 หล่นอีกแล้วอะหล่นบ่อยจังก็คือกดซ้ายก็จะไปซ้ายกดขวาก็จะไปขวานะครับฟับฟับเออมึงอย่าหล่นให้มากเลยอะไรเนี่ยพอไม่อ่านลูกผู้ชนะพออ่านแล้วแพ้ตลอดเลยนี่เอาจริงนะนะนี่ครับเป็นเกมที่ทำให้คนหัวร้อนเป็นเกมที่ทำให้คนหัวร้อนเกมที่สองซอดหัวร้อนกูจะกลายเป็นหัวร้อนเกมมิ่งนี่มันเล่นยากอ่ะฟับฟับฟับไอ้เหี้ยเงี้ยเงี้ยอันนี้ครับส่วนอินโดผมนะครับก็20ไลค์แล้วจะสอนนะครับแม่งกดเลี้ยวไม่ทันเสียกดพร้อมกันอีกชิบหายยินโทนะครับ20ไลค์นะครับ20ไลค์เม้นไว้ใต้คลิปแล้วนะครับแม่งเล่นไม่ผ่านสักทีโว้ยจบตานี้เสร็จแม่งไม่ไหวแล้วไปละยังเดี๋ยวสัก 2-3 ทีทักสองสามทีละงานบัดเดี๋ยวเฮกเฮลมีเฮลมีทำไมมาเล่นยากทำไมมาเล่นยากอย่างนี้เนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยซาร่าทำไมมาเล่นยากอย่างนี้เนี่ยเอาละค่ะก็กราบสวัสดีไอ้เหี้ยเอ้ยไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กำลังมือดีอยู่เลยอ่ะโอ้ใจยันลูกไอ้สัตว์แม่งเล่นยากชิบหายกูจะกลายเป็นหัวร้อนเกมมิ่งเลยสัตว์เอ้ยแม่งเล่นยากเกินแล้วเผื่อเอาเป็นว่าก็มีประมาณนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ให้นะครับก็เป็นเกมสนุกนะครับใครอยากหัวร้อนก็เล่นเกมนี้ได้เลยนะครับแนะนำนะครับแนะนำเอาไปแล้วนะครับผมซีอูเกียนยัสเดย์บายครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามลุ้นกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ